สุภทากำลังจะมีแฟนคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทาเขาจะมีกับเคทถ้าเขาไม่บอกเคทแล้วเขาจะบอกไหมคุณก็เป็นพ่อเขาไหมล่ะบางทีเขาอาจจะปรึกษาคุณบ้างก็ได้ผมกำลังจีบพี่ลินครับแล้วก็เขาก็ดูจะชอบผมด้วยนี่ผมว่าเคสไม่ต้องไปเสียเวลาเจอแฟนทางอายุเขาก็แค่นี้ยังต้องเจอผู้หญิงตั้งเยอะแยะเอาไว้รอให้ทางเขาอยากแต่งงานแล้วมาบอกเคสแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณก็เป็นซะอย่างเงี้ยไม่ค่อยสนใจอะไรลูกถึงได้แม่มาปรึกษาคุณไงแล้วจะมาว่าผมทำไมเนี่ยทางเขาไม่บอกคุณคุณก็ว่าทางเขาสิฉันก็แค่อยากให้คุณคุยกับลูกบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณลินพ่อมาทำไมนี่ไม่ละอายใจกันป่ะพาเราจะพาลินไปเจอแม่เราคิดอะไรอยู่ผมแค่อยากทำให้มันถูกต้องถูกต้องอยากให้แม่รู้จักตัวผมเองเรารักผู้หญิงคนนี้มากกว่าแม่เรารู้ทั้งรู้ว่าแม่เราจะเสียใจก็จะทำอย่างเงี้ยเหรอลินผมคิดว่าลินน่าจะมีสามัญสำนึกมากกว่านี้นะใช่ฉะนั้นไม่มีสามัญสำนึกปลายพราเอ๊ะนี่ลินปล่อยเจ็บนะนี่คุณหน้ามืดตาบวมแค้นมากขนาดนี้เลยฮะแค่คุณแค้นมากคุณก็มาลงกับผมมาลงที่เคสนี่พ่อคุยไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะพ่อปล่อยแล้วพ่อจับไปเถอะนี่พาพ่อขอเราเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วพ่อจะไม่ขออะไรเราอีกแล้วนี่อย่ามายุ่งกับลูกผมคุณสันขอโทษครับพ่อพ่อท้าเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าแช้มขนาดนี้ไปหาลูกชายคุณมาไงไปหาลูกแล้วทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรก็พูดมาสิฉันจะได้รู้ความจริงด้วยสันนี่คุณไปทำอะไรลูกเปล่าเนี่ยผมอะไรจะทำอะไรลูกได้เอาจริงนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าควรจะเสียใจเรื่องอะไรก่อนดีเสียใจที่โดนลูกต่อยหรือว่าเสียใจที่ลูกเราเป็นแฟนกับลินลินนะอีลินขายแหลกของคุณนะเทียบให้ดูกับหน้าจ้าเจ๊ลองมาแล้วจ้ะใครอยากได้ว้าวไปเฮ้ยฮะนางเล็กเฮ้ยเอาหัวคุณจะมาเอาลูกคุณอีกเหรอฮะมึงตายอีเหม่อไปไล่ท่าไปยุ่งไล่ไล่เลยนี่มึงเป็นหมาบ้าหรือไงฮะถึงได้ตามรังควานคนอื่นเขาอยู่ได้อ่ะเป็นบ้าก็ยังดีกว่าแย่งหัวแย่งลูกคนอื่นแล้ววะไม่ได้แย่งเว้ยเขามาหากูเองหามึงมึงคานเข้าไปกูดูมึงออกแล้วนะแล้วมึงดูหน้ามึงออกหรือเปล่าฮะทั้งลูกทั้งผัวมึงตามมาหากูเนี่ยเขาคงเบื่อหน้ามึงแย่อยู่แล้วหุบปะไม่หุบเว้ยกูชอบ